สุชาติสวัสดิ์ศรีถามลั่นเพื่อไทยไม่รู้หรือพรรคสลับขั้วเข้ามาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ60สุชาติสวัสดิ์ศรีถามลั่นเพื่อไทยไม่รู้หรือพรรคสลับขั้วเข้ามาไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ60ก่อนหน้านี้โพสต์รัวๆจะไปไหนก็ไปเลือกเองก็รับผลเองวันที่2สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กรัวๆภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงฉีก MOU 8พรรคร่วมรัฐบาลและประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิก MOU ลุยตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลชงแก้รัฐธรรมนูญตั้งส.ส.ร.ก่อนเลือกตั้งใหม่เช่นเพื่อไทยอยากทำอะไรก็ทำไปขอบคุณก้าวไกลที่ปากกับใจตรงกันไม่ถอดใจเรื่อง112เสียดายโอกาสที่จะให้เพื่อไทยรับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจก้าวไกลรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างล้าหลังเพราะสว.หอคอแท้ๆที่ทำลายโอกาสก็ปล่อยไปจะไปไหนก็ไปเลือกเองก็รับผลของการเลือกที่ตามมาเองทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโดยล่าสุดได้โพสต์ว่าเพื่อไทยไม่รู้หรืออย่างไรพรรคการเมืองที่สลับขั้วเอาเข้ามาไม่มีความตั้งใจที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ2560แต่อย่างใดศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาตันจิตพัฒน์ก.ป.ป.ส.คดีกบฏเล็กปิดกรุงเทพขวางเลือกตั้งศาลอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาตันจิตพัฒน์ทนายนกเขาคดีกบฏเล็กปิดกรุงเทพขัดขวางการเลือกตั้งปี57เป็นวันที่1ธันวาคมนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเอกสารกว่า 40,000 แผ่นวันที่3สิงหาคม2566ที่ห้องพิจารณา807ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันกบฏก่อการร้ายหมายเลขดำอเศษ2732ส่วน2562ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสีเป็นโจทก์ฟ้องนายนัทเซอร์ยีแมทจำเลยที่1นายอุทัยยอดมณีที่2นายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาที่3นางสาวจิตพัฒน์หรือตันกฤษดากรที่4นายพานสุวรรณแก้วที่5นายประกอบกิจอินทองที่6และนายหรือรองศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ปกติอาจารย์สอนวิชากฎหมายในหลายมหาวิทยาลัยเป็นจำเลยที่1ถึง7ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยอัยการโจทยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่16ตุลาคม62ระบุความผิดสรุปว่าระหว่างวันที่23พฤศจิกายน56ถึง1พฤษภาคม57จำเลยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก.ป.ป.ส.โดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการก.ป.ป.ส.จำเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วร่วมกันกับพวกจำเลยคดีนี้มั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้พ้นจากตำแหน่งยุยงปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องโดยพวกจำเลยเข้าร่วมการชุมนุมในนามกลุ่มก.ป.ป.ส.ใช้กำลังนักรบศรีวิชัยนักรบตะนาวสีกลุ่มกระเบนธงบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆขัดขวางต่อสู้ขู่เข็นเพื่อไม่ให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ประกาศปิดกรุงเทพมหานครแบงคอกชัตดาวน์ต
ั้งเวทีปราศัยปิดกั้นการจราจรสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครรวม7แห่งโดยรอบเวทีชุมนุมได้นำเครื่องกีดขวางอาทิรั้วลวดหนามแท่งแบรีเออร์ยางรถยนต์พร้อมกับจัดตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ระหว่างวันที่23ถึง27ธันวาคม56และการใช้สิทธิของประชาชนในการลงคะแนนล่วงหน้าวันที่26มกราคม57ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์57โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดด้วยจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวเมื่อถึงเวลานัดทนายจำเลยเดินทางมาศาลส่วนจำเลยบางส่วนไม่เดินทางมาศาลด้านนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของจำเลยที่1จำเลยที่4และจำเลยที่7กล่าวว่าการฟังคำพิพากษาครั้งนี้เป็นนัดแรกของคดีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ในช่วงปี 2556 ถึง 2557 หรือคดีกบฏเล็กซึ่งคดีดังกล่าวมีเอกสารหลักฐานจำนวนมากกว่า 40,000 แผ่นในการที่ศาลจะพิจารณาจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบเป็นเหตุให้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่1ธันวาคมเวลา9นาฬิกาส่วนการเลื่อนคดีวันนี้ได้แจ้งให้ลูกความรับทราบวันเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาแล้วเอกนัทโรแจงไม่มีลุงแล้วลั่นรอทสช.พร้อมเป็นฝ่ายค้านร่วมก้าวไกลเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันโรแจงรอทสช.ไม่มีลุงแล้วระบุการสื่อสารวันนี้อาจทำให้สับสนย้ำพร้อมเป็นฝ่ายค้านร่วมก้าวไกลเชิดชูพลเอกประยุทธ์ทำความดีให้บ้านเมืองแต่ไม่ควรดึงเข้ามาเกี่ยวข้องการเมืองอีกวันที่2สิงหาคม2566จากกรณีนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงฉีก MOU และประกาศไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลโดยระบุพร้อมเป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมทั้งพูดถึงเรื่องไม่เอาลุงว่าสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลาออกไปแล้วล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงเรื่องนี้ว่าเนื่องจากวันนี้มีการสื่อสารหลายครั้งที่อาจจะทำให้สับสนผมขออนุญาตย้ำแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้หารือกับหัวหน้าผู้บริหารและส.ส.ของพรรคไว้ดังนี้ครับ 1. ผมและพรรคเกรดพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านแม้จะต้องเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลก็ตามเพราะฝ่ายค้านไม่ได้มีสถานะบังคับว่าจะต้องร่วมกันรับผิดชอบการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเสมอไปเช่นความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะคณะรัฐมนตรีเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเราก็คัดค้านเช่นการแก้ไข 0.112 แต่หลายเรื่องที่ในหลักการจะเป็นประโยชน์กับประเทศเราก็จะทำอย่างเต็มที่ 2. สำหรับพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมที่จะต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลขอให้กำลังใจตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยเร็วเพื่อเดินหน้าประเทศสำหรับพรรคทสช.นั้นเรามีเพียง36คะแนนเสียงครับไม่มีน้ำหนักพอที่จะชี้นำการจัดตั้งรัฐบาลเราจะตัดสินใจโดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่ตั้งไม่นำความขัดแย้งในอดีตมาเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าประเทศเพื่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต3สุดท้ายนี้ขอชี้แจงว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศวางมือจากการเมืองไม่มีความมุ่งหวังในตำแหน่งทางการเมืองใดๆและท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติตามที่ท่านเคยได้แจ้งต่อสาธารณชนไปแล้ว
เราต้องให้เกียรติท่านในคุณงามความดีที่ท่านได้ทำให้กับประเทศชาติและไม่ควรที่จะไปดึงท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกอ่านข่าวรอทอสอชอแบไตพักเราไม่มีลุงอ้างบิ๊กตู่ลาออกแล้วย้ำไม่ติดคุณสมบัติเศรษฐาThank you.